ซสชันถัดไปนะคะก็จะเป็นการขึ้นบรรยายในหัวข้อเรื่อง The First Pilot Plant Factory for Medicinal Herb in Thailand ค่ะบรรยายโดยดร.เฉลิมพลเกิดมณีค่ะในเบื้องต้นนะครับก็จะมาเข้ามาสู่หลังจากที่เราได้เรียนรู้เทคโนโลยีในระดับโลกกันนะครับนะฮะจากต้นแบบบิดาของแพนฟักตอรี่ของโลกนะครับนะตรงนี้เองเนี่ยสปช.เองด้วยโครงการของรัฐบาลในการนำเทคโนโลยีเข้าสู่การพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีของประเทศนะครับก็เป็น The First Pilot Plant Factory สำหรับ Medicinal Herb in Thailand นะครับต้องบอกว่าอันนี้เองเนี่ยเรานำเข้าเพื่อจะต้องการเทคโนโลยีเข้ามาสู่สังคมไทยนะครับด้วยอะไรในเรื่องของความท้าทายสำคัญของประเทศไทยก็คือขณะนี้เองเนี่ยประเทศไทยกำลังเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุนะครับ Aging Society เข้ามาแล้วนะครับมาเยียบเยียนเราแล้วนะครับใครที่เกิดก่อนปี2510นั่นแหละครับนะครับอยู่ในยุค Aging Society กลุ่มเหล่านี้เองเนี่ยต้องการการดูแลเรื่องสุขภาพเป็นสำคัญเพราะว่าถ้า Aging Society เนี่ยมีสภาพไม่สมบูรณ์เราจะเสียประชากรไปอีก1เท่าในการดูแลคนเหล่านี้นะครับขณะเดียวกันเนี่ยประเทศไทยเราเองเนี่ยอยู่ใน Middle Income มาเกือบ10มาเกิน10ปีแล้วนะครับข้ามไม่ผ่านเป็นที่รู้ชัดแล้วว่าถ้าจะข้าม middle income ตัวนี้ของประเทศได้ในประเทศไทยต้องเร่งเอาเทคโนโลยีเข้าสู่ประเทศนะครับตัวนี้เองงานด้านนี้ก็เข้ามามุ่งที่จะทำให้ประเทศไทยเนี่ยข้าม economic middle income ขึ้นให้ได้นะครับขณะเดียวกันเราต้องมองถึงเรื่องความยั่งยืนของสภาพแวดล้อม3ปัจจัยนี้เป็นปัจจัยพื้นฐานที่ทำให้สวทช.เนี่ยนำเข้าของเทคโนโลยีในการมาเพื่อผลิตพรีเมียมเกรดของแพนแฟคทอรี่ของพืชขึ้นนะครับนะแล้วมาดูนะครับปัจจัยพื้นฐานที่อะไรที่จะมาตอบโจทย์นะครับเราเห็นได้ว่ามีความต้องการการใช้สมุนไพรนะครับแล้วประเทศไทยเราเนี่ยใช้เงินแล้วถ้าเราไปดูนะครับเงินของภาครัฐที่กระจายเข้าสู่ภาคกระทรวงต่างๆนะครับนะภาคของการดูแลสุขภาพเนี่ยเป็นติด1ใน3ท็อปของการใช้งบประมาณของประเทศนะครับนะนอกจากนี้แล้วเนี่ยแผนแม่บทของการพัฒนาสมุนไพรไทยเราเนี่ยได้กำหนดไว้ชัดนะครับมีเป้าหมายที่จะต้องให้เรามีวัตถุดิบสมุนไพรนะครับที่มีคุณภาพนะครับในระดับภูมิภาคในอาเซียนนะครับนะนอกจากนี้แล้วเนี่ยต้องเร่งที่จะเพิ่มวัตถุดิบสมุนไพรที่มีคุณภาพเหล่านี้ให้ได้อย่างรวดเร็วแต่อุปสรรคสำคัญของการส่งประเทศให้ไปมีความสามารถในการทำสมุนไพรก็คือเรามาดูนะครับอันนี้เป็นตัวอย่างของฟ้าทลายโจรที่เราเก็บตัวอย่างมาจากฟ้าทลายโจรที่พร้อมขายอยู่แล้วนะครับในแคปซูลนะครับฐานว่าสารเนี่ยครับแอนโดกาโฟไลน์เนี่ยนะครับเป็นสารสำคัญที่ทำให้เราหายเจ็บคอกันเนี่ยนะครับและแก้หวัดสารตัวนี้ได้รางวัลระดับโลกนะครับสารคอมพาวนะครับมีคุณบัตรใกล้เคียงกับสารเพียวที่ใช้เป็นยารักษาโรคในแผนปัจจุบันนะครับแต่สภาพมันเป็นอย่างนี้ครับถามว่าเหมือนจับฉลากในการกินยารักษาโรคไหมครับนะนอกจากนี้ยังไม่พอนะครับนะมันนะเรายังพบปริมาณการปนเปื้อนนะครับสารตัวนี้นะครับลีดนะตัวนี้นะครับ 49% ครับเพราะนั่นเองกระบวนการนี้เองการผลิตพรีเมียมของสมุนไพรจึงจำต้องเกิดขึ้นด้วยดังนั้นเองนะครับสวทช.เองจึงได้นำเข้าเทคโนโลยีขึ้นนะครับอันนี้ก็จะให้มาดูว่าแพนฟอร์ที่สวทช.ทำเรื่องแพนเทอรี่อันนี้อยากมาให้ดูว่าถ้าแพนเทอรี่ที่ครบวงจรเนี่ยเขามีระบบการคิดอย่างไรนะครับเรามาดูนะครับระบบการคิดหนึ่งก็คือนะครับนะแพนเทอรี่เองเนี่ยต้องมีที่อาจารย์ในภาพรวมนะหนึ่งเขาต้องมีต้นน้ำที่ดีเมล็ดพันธุ์หรือพันธุ์ที่ดีนะครับสายหนึ่งก็น่าจะมาจากเมล็ดพันธุ์นะครับอีกสายหนึ่งก็มาจากแพนทิชชูเคาน์เจอร์นะครับแพนทิชชูเคาน์เจอร์ที่จะผลิตโคลนพืชที่เหมือนกันก่อนเข้าสู่ระบบปลูกนะครับนะพอเข้ามาเสร็จปั๊บนะสวช.เองมีอีกส่วนอื่นส่วนที่2ก็คือการใช้เมล็ดพันธุ์นะครับแล้วก็การนำเข้าเทคโนโลยีของโรบอทการในการย้ายปลูกเข้ามามีระบบของการทำแพนแฟคทอรี่ระดับรีเสิร์ชนะครับระดับรีเสิร์ชเนี่ยเราจะมีห้องแถวแนวเนี้ยนะครับที่ทำงานตั้งแต่ TRL 1 TRR ประมาณ4นะครับเป็นแชมเบอร์เล็กเพื่อศึกษาปัจจัยที่เหมาะสมกับการเจริญเติบโตของพืชหลังจากนั้นก็จะเข้าสู่ไพลอตสเกลนะครับมี3ห้องนะครับนะเดี๋ยวเราจะมีภาพเสมือนจริงให้ดูครับเป็นการถ่าย360องศาแล้วก็หลังจากนั้นก่อนที่จะส่งสู่ผู้ใช้งานภาคอุตสาหกรรม
ก็จะมีแพนทอรี่สเกลขนาดใหญ่นะครับนะอันนี้ที่เราบอกนี่อันนี้ไม่ใช่พื้นที่ปลูกนะพื้นที่แนวราบนะครับนะภาพรวมของแพนทอรี่ของเราเนี่ยของเราเนี่ยนะครับนะมีพื้นที่ปลูก 1,200 ตารางเมตรนะครับนะขณะเดียวกันแล้วเนี่ยพอเราปลูกได้มันก็ต้องมีระบบสกัดนะครับระบบสกัดระบบล้างระบบสกัดระบบฮาร์เวสต์นะครับแล้วก็มีระบบการวิเคราะห์สารสำคัญที่สามารถออกโครงสร้างทางเคมีออกมาได้เป็น LC-MS-MS นะครับนี่คือโครงสร้างพื้นฐานที่สวทช.สร้างขึ้นภายใต้โครงการ Big Lock แล้วก็นำเข้าเทคโนโลยีชุดนี้นะครับนะครับอันนี้เราลองเข้ามาดูครับถ้าเรามาดูครับนะในอันนี้สิ่งนี้เองเนี่ยสวทช.ได้รับความร่วมมือจากอุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทยนะครับพื้นที่ทาวเวอร์ที่เราเข้ามานี่เป็นอาคารกลุ่มธุรกิจนะครับนะอาคารทาวเวอร์ A นะครับชั้น7ทั้งฟลอร์นะครับถูกใช้ก่อตั้งแพนทอรี่บนพื้นที่ 1,200 ตารางเมตรครับผม 1,200 ตารางเมตรก็พูดง่ายๆว่าใกล้ๆ1ไร่นะครับผมนะถ้าเราเข้าไปดูข้างในนะขั้นพื้นฐานเนี่ยที่เราเห็นแพนทอรี่ในเมืองไทยเนี่ยมักข้อสำคัญแพนทอรี่ที่ต่างจากระบบปิดคือเรื่องของการจะต้องลดการปนเปื้อนของเชื้อได้แต่นี่ว่าเขาจะมีระบบการเปลี่ยนรองเท้านะครับการเปลี่ยนรองเท้านะครับซึ่งสำคัญมากนะรองเท้าข้างนอกเสร็จแล้วก็ต้องมาเปลี่ยนเสื้อผ้าที่เป็นเสื้อผ้าข้างในแล้วก็สวมชุดหมีแล้วก็มีการทำความสะอาดโดยใช้ที่ปัดขนเนี่ยนะครับปัดขนเสื้อสูทเนี่ยครับเพื่อจะเอาฝุ่นต่างๆออกให้หมดนะครับนะเสร็จแล้วก็มีต้องมีการปิดปากมีการไปล้างมือนะครับล้างมือใส่ถุงมือนะครับล้างมือใส่ถุงมือเปลี่ยนรองเท้าข้างในอีกทีนะฮะล้างมือนะครับก่อนที่จะเข้าชาวเวอร์นี้ก็จะมีระบบสเปรย์อีกครั้งหนึ่งสเปรย์คลอร์ล็อกที่ 0.05% นะครับนะเพื่อจะฆ่าเชื้อทั้งตัวแล้วก็เข้าไปสู่ระบบแอร์ชาวเวอร์นะครับก่อนที่จะเข้าไปสู่ทำงานนะครับอันนี้คือเซกชันที่เราเป็นไฟโตเรกเตอร์นะครับที่ปกติแล้วพี่แพนทิจูเคาเจอร์เนี่ยขยายพันธุ์ได้ประมาณ 3-4 เท่าแต่ไฟโตเรกเตอร์เนี่ยสามารถขยายพันธุ์ได้ถึงประมาณ8ถึง10เท่าได้ในเวลาเท่ากันนะครับนะนี่คือหัวโรบอทนะครับหัวโรบอทชุดนี้เองเนี่ยต้องบอกว่าเราได้หัวโรบอทที่ใหม่ที่สุดในโลกตอนนี้นะครับเพราะว่าเป็นโรบอทที่ทำงานได้64เท่าของการทำงานของคนปกตินะครับ1ชั่วโมงสามารถย้ายกล้าได้ประมาณ 2,000 ถึง 5,000 ต้นต่อชั่วโมงนะครับนะแล้วก็เราจะเห็นเครื่องเล็กๆตรงนี้นะเครื่องเล็กนี่จะเป็นซักชั่นในการเพาะเมล็ดนะครับผมฮะอันนี้เป็นตัวอย่างของห้องรีเสิร์ชนะครับนะที่สามารถควบคุมระบบต่างๆได้คราวนี้เรามาดูนะครับจะเห็นได้ว่าแพนทอรี่ชุดนี้เองเนี่ยมันมีเทคโนโลยีซ่อนอยู่ญี่ปุ่นเองเนี่ยพัฒนามา20มาพัฒนามาประมาณ23ปีนะครับ23ปีทั้งที่วิศวกรรมสาขาวิศวกรรมเขาเนี่ยไปเทคโนโลยีไกลกว่าเรานะเรามาดูความละเอียดอ่อนของนี้นะครับอันนี้หนึ่งที่อาจารย์โคไซได้พูดบอกมันมีระบบชั้นเราเห็นได้ระบบชั้นนะครับชั้นเหล่านี้เองเนี่ยทำด้วยสังกะสีนะครับสังกะสีไม่ขึ้นสนิมแต่โดยธรรมชาติโครงสร้างสังกะสีรับน้ำหนักไม่ได้อันนี้เรายังตั้งขึ้นหมายก็จะมาอยู่แล้วญี่ปุ่นทำอย่างไรสามารถรับน้ำหนักได้500กิโลกรัมต่อตารางเมตรได้ด้วยสังกะสีเห็นไหมครับเราเห็นความล้ำลึกของเทคโนโลยีเขานะแล้วมาดูต่อนะครับจะเห็นได้ว่าระบบชั้นของเขาเหล่านี้เองเนี่ยครับวันนี้พยายามมาถอดเทคโนโลยีให้นะครับใครก็ปี้ไปได้เท่าไหร่ก็ก็ไปนะครับเขาอยู่หรือเปล่าเจ้าของเทคโนโลยีเจ้าของเทคโนโลยีไม่ว่านะเป็นความรู้สังคมไทยเลยนะชั้นเหล่านี้ครับเป็นน็อกดาวน์นะครับเป็นน็อกดาวน์โรงงานพื้นที่1,200ตารางเมตรสร้างได้เสร็จภายใน1เดือนนะครับชั้นเหล่านี้เป็นน็อกดาวน์มีน็อตไขตรงนี้นะครับสามารถเลื่อนชั้นได้ครับสามารถเลื่อนชั้นได้เพราะนั่นเองถ้าอยากให้ชั้นสูงเราก็จะเลื่อนลงมาแล้วก็กดลงมาหมดระบบท่อต่างๆเนี่ยเขาทำเป็นเหมือนกับเหมือนเด็กเหมือนที่เด็กเล่นต่อของอ่ะสามารถต่อสูงขึ้นไปกี่ชั้นก็ได้ด้วยท่อเท่าๆกันขึ้นไปมีระบบข้อต่อนะครับนะขณะเดียวกันเราเห็นได้ว่ารางฮะรางปลูกเขานะครับรางปลูกเราเขาขนย้ายมาเนี่ยเราก็งงเหมือนกันนะครับแต่ละท่อนยาวมาแค่เมตรเดียวแล้วก็ต่อเชื่อมแล้วก็ใช้เทคโนโลยีให้คล้ายกับเชื่อมยางรถยนต์น่ะเอาท่ออย่างเนี้ยเอาชั้นตัวเนี้ยมาต่อเชื่อมกันแล้วมีซิลตรงกลางสามารถต่อยาวเท่าไหร่ก็ทําได้นะครับนะนอกจากนี้แล้วอันนี้คือเรื่องระบบชั้นที่เราเห็นนะครับนะเรามาดูระบบให้อาหารธาตุอาหารพืช นะครับนะ
ระบบไทยอาหารพืชเนี่ยก็ปัจจุบันเนี่ยแต่ก่อนเนี่ยเทคโนโลยีแพนเทอรี่เนี่ยเองเนี่ยจะใช้ลักษณะของการมีสต็อกโซลูชันขนาดใหญ่และใช้ปั๊มแรงดันสูงส่งไปสู่ชั้นที่ไกลๆหลายๆชั้นแต่ระบบนั้นเองเนี่ยมีข้อจำกัดก็คือใช้พลังงานสูงเปลืองอันที่สองชั้นไกลชั้นใกล้แรงดันมาไม่เท่ากันนะปัญหาการจัดการการดูแลยากสุดท้ายแล้วตอนนี้ก็กลายเป็นว่าทุกชั้นจะมีการจัดการระบบเลี้ยงปลูกพืชที่ตัวของเขาเองในระบบการจัดการเลี้ยงปลูกพืชของตัวเขาเองเนี่ยเขาเองเนี่ยจะมี5ถังเล็กที่เป็นสต็อกโซลูชันนะครับนะประกอบด้วยมีสารอาหารหลักสารอาหารรอง pH นะครับแล้วก็วิตามินแล้วก็ธาตุอาหารเสริมนะครับนะครับนะแล้วก็มีการฟีดนะครับไอ้ตู้ตัวเนี้ยมันจะฟีดถ้าใครเคยใช้พวกสเปกโตอ่ะสเปกโตมันจะดูดน้ำที่ท่อเล็กๆเข้าไปค่อยๆฟีดอาหารเข้าไปในแท้งผสมนะครับนะแต่ละธาตุจะเข้าไปแล้วก็จะควบคุม EC ภายในแท้งผสมนี้นะครับแล้วก็มีระบบกวนข้างในขณะเดียวกันแล้วเนี่ยเราจะพบว่าระบบธาตุอาหารตรงนี้นะครับก็จะส่งสัญญาณนะครับมีจะมีสัญญาณที่มีวัด pH กับวัด EC เข้าสู่ระบบควบคุมระบบควบคุมตรงนี้ก็จะส่งเข้าสู่ห้องคอมพิวเตอร์กลางสามารถบริหารจัดการทั้งแบบคนและแบบคอมพิวเตอร์อัตโนมัติได้นะครับอันนี้คือระบบให้ธาตุอาหารของเขานะครับนะซึ่งมีความแม่นยำสูงนะครับมีการจัดการได้ดีคราวนี้เรามาดูระบบไฟนะครับเห็นไหมระบบไฟก็สามารถที่จะบริหารจัดการเป็นแสงสีแดงสีเขียวสีน้ำเงินสีขาวนะครับแต่ละระดับสีเนี่ยทำปรับได้10ระดับเมื่อเราเอา10ระดับ4 0 10 10 10 10 10 10พอคูณกันปั๊บชั้นนี้สามารถแบบระดับแสงไฟได้หมื่นระดับหมื่นรูปแบบของแสงเพราะนั่นเองเริ่มเห็นแล้วยังครับว่าเทคโนโลยีเขาไปไกลมากและสิ่งที่เราทึ่งมากกว่านั้นก็คือหมื่นระดับถ้าเป็นคนไทยต่อระบบสายไฟเนี่ยนะครับมันคงพลุงพลังเหมือนที่เราเห็นสายโทรศัพท์นะครับผมตามที่ห้อยตามแต่นี่แพ็กเกจมันมาเป็นสายเล็กๆตัวต่อไฟก็ผีปีมือเนียนมากเลยเราดูนะครับนี่ต่อตัวต่อไฟเขามันไม่ใช่ใช้เทปพันสายแบบที่บ้านเราชอบทำกันเลยนะครับนะเพราะนั้นเห็นว่าเทคโนโลยีความละเอียดอ่อนพวกนี้มีสูงนะพวกนี้เองเนี่ยถึงได้บอกว่าการนำเข้าเทคโนโลยีจะทำให้เมืองไทยเติบโตได้อย่างรวดเร็วนะครับตรงนี้นะขณะเดียวกันก็มีระบบควบคุมแผงไฟตรงนี้นะครับอันนี้เป็นระบบปลูก NFT และ DFT ในตัวเดียวกันนะครับที่สามารถออกแบบระบบมาได้ฝั่งนี้เป็นระบบที่ทางฝั่งเมืองไทยเราออกแบบเพิ่มมาเพื่อจะมาเล่นกับกลุ่มพวกไม้หัวกันนะครับผมนะฮะครับนะพวกนี้เองเราก็มีการพัฒนาเทคโนโลยีกันเอามาดูต่อนะครับอันนี้จะเห็นได้ว่าในอุโมงค์นะครับอุโมงค์เองก็จะมีระบบอากาศนะครับส่งท่ออากาศนะครับผ่านทิวพลาสติกนะครับส่ง CO2 เข้ามาในเรือนพุ่มของพืชนะครับทำให้พืชได้สัมผัสกับ CO2 และเติบโตได้อย่างรวดเร็วนะฮะเมื่อเราเข้าใจองค์ความรู้ต่างๆเราอยากบังคับให้พืชออกดอกทั้งระบบก็สามารถทำได้นะครับอันนี้คือเดฟเฟอร์ดิลนะครับนะฮะครับนะอันนี้คือห้องสมุนไพรนะครับนะอันนี้เป็นขึ้นชัยนะครับแล้วก็มีกะเพราแดงกะเพราขาวขึ้นชัยใบบุบกฟ้าทลายโจรนะครับนะนอกจากนี้ระบบเหล่านี้ติดต่อเชื่อมกับระบบมือถือและ iPad นะครับในการควบคุมอันนี้เป็นห้องโปรดักชันใหญ่นะครับพื้นที่ปลูกประมาณใกล้ๆกับใกล้ๆเกือบ900ตารางเมตรนะครับผมฮะตอนนี้เราปลูกสตรอเบอรี่เต็มทั้งระบบนะครับแล้วเพื่อรับนะครับแล้วก็ปลูกผักทางด้านนี้นะเป็นการทดสอบระบบปลูกก่อนที่จะตรวจรับเสร็จสมบูรณ์นะครับผมฮะเห็นได้ว่ามันทำงานฟังก์ชันได้จริงระบบคนเข้าทำงานนะครับก็ต้องอยู่ในภาพนี้นะครับมาในชุดหมีนะครับผมนะครับปิดและควบคุมความสะอาดอย่างรัดกุมนะครับผมคราวนี้เราก็ขออยากเข้ามาดูครับเดี๋ยวเชิญนะเดี๋ยวคราวนี้ผมจะเมื่อกี้นี้เราดูแบบภาพนิ่งผมจะพาเข้าไปชมเป็น360องศาเหมือนเสมือนจริงว่าพาท่านเข้าไปดูของจริงได้นะครับนะฮะตัวนี้เองเราได้รับความอนุเคราะห์มานะครับจากหน่วยงานของทางฝ่าย PR ของสวทช.นะครับในการที่เรคคอร์ดประวัติการตั้งการสร้างและการพัฒนาของแบตเตอรี่คือเราอยากให้ท่านได้เห็นของจริงเห็นเหมือนสภาพที่พัฒนากันนะครับนะ
ตัวเราเองสวทช.เองก็มีบทบาทที่จะต้องเร่งเอาเทคโนโลยีเข้าสู่ประเทศไทยนะฮะเราอยากให้ทั้งภาคมหาลัยเร่งกันช่วยเร่งกันพัฒนางานทางด้านนี้ภาคธุรกิจเข้าไปสู่กระบวนการใช้งานนะครับในเบื้องต้นปีนี้เองเนี่ยเมื่อวานเองเราก็มีประชุมของกลุ่มธุรกิจนะครับนะที่หลักการคัดเลือกของเราปีนี้ก็คือกลุ่มที่มีปลายน้ำพร้อมใช้งานแล้วเพียงแต่ขาดต้นน้ำนะครับเราเอามาบ่มเพาะแล้วเราก็ปีนี้อย่างที่เห็นว่าเราขอให้ท่านกรอกแบบสอบถามแล้วเราจะเอาแบบสอบถามนะไปสกรีนคัดเพื่อจะเอามาเป็นกลุ่มบ่มเพาะรุ่นต่อไปนะครับผมฮะนะแต่ก็ต้องเราต้องเรียนให้ท่านทราบว่าเราก็มีทรัพยากรคนนะครับจำกัดนะครับมีคนสองขาแบบผมเนี่ยไม่กี่ชีวิตครับผมนะฮะก็พยายามทำให้ดีที่สุดนะครับผมครับเอาจะพูดไปก่อนอ่ะเชฟพี่หนึ่งครับตัวนี้เองเนี่ยนะครับจะเห็นได้ว่างานที่ภาคเกษตรเมืองไทยเราทำเนี่ยอย่างเช่นถ้าเอาเรื่องจากฐานอย่างเช่นกระบวนการในการปรับปรุงพันธุ์พืชน่าใช้ได้กระบวนการในการผลิตเมล็ดพันธุ์น่าสนใจที่มาใช้ได้กระบวนการขยายพันธุ์พืชนะครับแฟมิลี่เองเนี่ยจริงๆเนี่ยถ้าใครเคยคุ้นเคยกับเทคโนโลยีที่ชูเคาน์เตอร์นะครับคล้ายกันตรงอะไรมันไม่ใช่คำตอบของทุกปัญหาแต่มันมีปัจจัยที่บอกว่าต้องใช้อันนี้เช่นอย่างที่ชูเคาน์เตอร์เช่นว่าถ้าต้องการขยายพันธุ์พืชเนี่ยนะครับแล้วมันนั่งอะไรๆก็ขยายไปหมดอ่ะมันไม่ใช่อย่างเช่นมันจะขยายพันธุ์พืชที่ติดโรคง่ายคราวนี้เราเข้ามาถึงแล้วครับอันนี้เราจะเริ่มจากห้องเมล็ดพันธุ์นะครับนะเราเดี๋ยวจะให้น้องเขาพาเข้าชมดูนะครับอันนี้ห้องเสมือนจริงเลยนะครับเราจะเดินเข้าไปใกล้ๆหุ่นยนต์มากขึ้นนะครับสามารถหมุนอย่าเพิ่งหมุนไปทั้งใช้หมุนให้ดูทุกด้านนะครับหมุนแล้วหยุดไปนิดนะเดี๋ยวผู้ดูเวียนหัวครับนะเราดูนะครับเราหันไปอีกด้านหันไปให้ครบทั้งด้านครับอีกด้านนะครับจะเป็นชั้นเพาะเมล็ดนะครับชั้นเพาะเมล็ดนี่ก็เป็นชั้นแบบไม่ยากนะอันนี้ก็ใช้แสงไฟหลอดสีขาวนะครับโดยกระบวนการเพาะเมล็ดก็จะใช้เพาะเมล็ดในที่มืด2วันนะครับหลังจากนั้นก็จะเปิดให้แสง3วันนะครับนะแล้วก็เพิ่มปรับระดับความเข้มแสงขึ้นนะครับนะเปิดลองเข้าไปให้ลึกใกล้ๆเข้าไปอีกนิดนึงครับอันนี้ครับเราจะเห็นได้ว่าเครื่องในการหยอดเมล็ดหยุดก่อนนะหยุดนิดนึงครับหยุดนี้ก่อนเครื่องในการหยอดเมล็ดนะครับเครื่องนี้นะครับนะครับเขาก็จะเป็นเหมือนกับเป็นแผงมีรูๆแล้วก็มีระบบดูดอากาศพอดูดปุ๊บเมล็ดมันจะเข้าติดตามรูเลยพอติดตามรูปั๊บนะเราก็จะมีถาดพอเอาถาดมาปั๊บถาดมารองปั๊บเมล็ดมันสามารถที่จะเข้าไปอยู่ในช่องปลูกได้เลยนะครับนะฮะเราอันนี้นะครับเรามาเห็นใกล้ขึ้นนะครับเนี่ยเห็นนะฮะมันจะนี่มันเป็นแผงนะครับแล้วมันเป็นรูเล็กๆๆๆ300รูอยู่ในนี้นะครับแล้วเราก็กิ้งเมล็ดอยู่ในนี้กิ้งไปกิ้งมาพอเราเปิดลมมันปั๊บมันจะดูดเมล็ดเข้าไปติดตามรูเมล็ดไหนไม่ติดตามรูมันก็จะยังกิ้งของมันต่อไปได้นะครับนะดังนั้นเราก็จะเทเมล็ดส่วนที่ไม่ได้ใช้เนี่ยออกมาข้างๆไปห้องเก่าห้องเดิมก่อนยังไม่ดูโรบอทเลยครับครับนะหลังจากนี้แล้วนะเราก็จะเอาไปเลี้ยงในที่มืด2วันนะครับแล้วก็เพาะกล้าพอเพาะกล้าปั๊บนะอันนี้เป็นโรบอทนะโรบอทอันนี้หัวโรบอทเป็นหัวเดนโซนะครับนะหัวเดนโซนะโรบอทตัวนี้นะฮะระบบก็คืออย่างนี้ครับฝั่งนี้เองเนี่ยเป็นเทขาเข้าแล้วก็มีเทขาออกฝั่งนี้เป็นเพาะก้านะครับแผงเพาะก้าที่เพาะไว้แล้วระบบเองเนี่ยจะมี4มือสำหรับหยิบแล้วก็หยิบทีนึงก็ไปใส่ในหลุมเพาะก้านะครับนะสามารถทำงานได้ 2,000 ถึง 5,000 ต้นต่อชั่วโมงครับลองเข้าไปดูใกล้ๆโรบอทให้มากขึ้นหน่อยครับหมุนอีกด้านนึงมั้ยครับก็จริงๆก็คือเป็นหัวยี่ห้อเดนโซมีศักยภาพดีก็คือสามารถทำวงสวิงได้กว้างนะครับนะฮะแล้วก็การเสื่อมการสึกหรอต่ำไปห้องต่อไปเลยครับเดี๋ยวเราจะพาท่านไปดูในห้องรีเสิร์ช1นะครับห้องรีเสิร์ช1ที่สวทช.จัดทำไว้เป็นห้องรีเสิร์ชระดับไพลอตสเกลนะครับนะห้องนี้ก็จะเห็นได้ว่าเป็นชั้นสูงนะครับนะเราจะมาดูนะฮะเป็นชั้นสูงนะครับชั้นสูงนี้ก็สูงประมาณชั้นละประมาณเมตร20เซนนะครับผมแล้วก็มีระบบแผงวางเพาะก้าไว้สำหรับการทำรีเสิร์ชเพาะก้าไม้สูงครับแล้วก็มีหลอดไฟนะครับหลอดไฟตัวนี้เองเนี่ยก็ปรับค่าความเข้มแสงได้หลากหลายแบบนะครับผมนะฮะตัวแผงของแพนฟาตี้ตัวนี้คือหลอดไฟนะครับผมไปเดี๋ยวเราเข้าไปดูห้องถัดไปครับห้องนี้นะครับไซส์70ตารางเมตรนะครับจะมีพื้นที่ปลูกประมาณ200ตารางเมตรนะครับ
ป็น4ชั้นปลูกนะครับสามารถควบคุมสภาพแสงได้นะครับผมนะฮะแล้วก็สามารถควบคุมผ่านระบบคอมพิวเตอร์ได้รวมถึงสามารถที่จะออกแบบเรื่องของธาตุอาหารต่างๆได้อันนี้เราก็ทำการทดสอบสภาพแวดล้อมกับกระบวนการปลูกผักออกแบบดีไซน์ผักนะครับแสงสีเขียวเป็นแสงใหม่นะซึ่งมีเพิ่งจะเข้ามาไม่นานนี้นะครับนะก็จะพบกระบวนการที่เราเห็นเนี่ยอย่างที่เราสังเกตตอนนี้เราจะพบว่าพืชที่รสชาติอร่อยนะครับมาจากสีแดงกับสีเขียวนะครับสีน้ำเงินก็ขมๆนิดๆกอดปาดนิดๆแล้วนะครับนะขณะเดียวกันเนี่ยสีน้ำเงินก็จะผลิตแอนโทไซนินได้สูงนะครับพวกนี้เราก็จะเริ่มเห็นกระบวนการพัฒนาคุณภาพสารต่างๆที่อยู่ในต้นพืชไปเดี๋ยวเราไปห้องถัดไปครับห้องถัดไปเนี่ยตอนนี้เราใช้ตอนถวายงานสมเด็จพระเทพเราใช้ปลูกสมุนไพรหยุดตรงนี้ก่อนนะครับปลูกสมุนไพรนะเราในนี้เราก็จะเห็นได้ว่าชั้นที่เขียวๆใหญ่ๆนี่ก็จะเป็นฟ้าทลายโจรนะครับแล้วก็จะมีใบบกมีกะเพราขาวกะเพราแดงมีผักขึ้นฉ่ายครับผมนะครับแล้วไปหลังจากนั้นเราจะพาท่านไปดูที่ห้องโปรดักชันใหญ่ครับอันนี้ก็เป็นแนวลึกของห้องโปรดักชันใหญ่ด้านริมนะครับที่ริมหน้าต่างเลยเข้าไปช่องกลางไปเกิดแล้วครับเดี๋ยวจุดตรงนี้นิดนึงที่เมื่อกี้ผมบอกว่าเขาทำท่าทำให้เหมือนจิ๊กซอเนี่ยนะเห็นไหมระบบท่อเขาจะเป็นตัวทีตัวนี้แล้วก็จะมีท่อแล้วก็จะมีตัวทีเพราะนั้นเขาจะถอดจิ๊กซอออกได้นะแล้วก็จะมีโหลบน้ำนะครับไหลเข้าสู่ระบบตรงด้านนี้แล้วก็ไปไหลออกอีกด้านนึงนะครับแต่ระบบน้ำของเขาเนี่ยเราจะเห็นได้ว่าจะโฟเรตเนี่ยจะเร็วกว่าโฟเรตที่ผมเห็นที่ประเทศไทยพยายามทำพัฒนากันนะครับผมครับต้องมองทางตรงเข้าไปในช่องนี่อันนี้คือแนวตรงนะครับแนวตรงตรงนี้เองเนี่ยนะครับก็ความยาวทั้งหมดก็32เมตรนะครับนะ32เมตรแล้วก็มีระบบชั้นปลูกแบ่งออกเป็นฝั่งละ2ทาวเวอร์ครับผมนะมันจะมีข้อจำกัดว่าถ้าความยาวเกิน16เมตรไปเนี่ยน้ำที่มันไหลความเร็วมันจะช้าลงขณะเดียวกันธาตุอาหารระหว่างต้นทางกับปลายทางมันจะต่างกันก็เลยจำเป็นที่จะต้องตัดให้เป็น2ท่อนครับผมอันนี้เองก็เป็นหมดแล้วนะครับก็เป็นแพนเทอรี่ที่สวช.สร้างขึ้นแต่เรามาดูนะครับสวช.ผลิตแพนเทอรี่ชุดนี้มาต้องการถ่ายทำนำเทคโนโลยีมาถ่ายทอดนะครับขณะเดียวกันแล้วเนี่ยนะครับนะเราเห็นได้ว่าเรามาดูความเข้าใจเทคโนโลยีพวกนี้ถ้าเราพัฒนาเองเนี่ยด้วยความสามารถเชิงวิศวะของเมืองไทยเราเองเนี่ยเราก็ต้องยอมรับว่าญี่ปุ่นก้าวหน้ากว่าเรานะครับนะเราดูญี่ปุ่นสมัยแต่ก่อนนำเข้ารถเยอรมันมานำเข้ารถอเมริกามาแล้วมาถอดแบบนะครับคันหนึ่งสมัยก่อนน่า300,000 400,000 บาทแต่ปัจจุบันนี้ญี่ปุ่นสามารถขายรถได้เป็นแสนล้านบาทต่อปีนะครับหลักการนี้เองเช่นกันนะครับปปช.ก็มุ่งมั่นที่อยากจะให้คู่ที่มีความสนใจแบตเตอรี่อย่างจริงจังนะครับนะจริงจังยังไงต้องจริงจังแบบอาจารย์โคไซครับ50ปีไม่ยอมแพ้มันนะครับนะตรงนี้เองเนี่ยนะครับนะมันก็จะพาเราสามารถก้าวเข้าไปเป็นผู้นำหลายๆประเทศนะครับที่เขาสามารถมีลีดเทคโนโลยีได้นะครับอย่างเช่นออสเตรเลียมีลีดเทคโนโลยีอันนั้นอะไรเครื่องสำอางนะครับไปออสเตรเลียอะไรไปซื้ออาหารเสริมไปซื้อนมแกะนะนิวซีเนเธอร์แลนด์เยอรมันก็มีทางด้านยาพวกนี้เองเนี่ยประเทศไทยสามารถก้าวเข้ามาสู่การใช้พืชเขตร้อนในการสร้างศักยภาพให้กับประเทศไทยในการก้าวเข้าสู่ผู้ผลิตสินค้าพรีเมียมเกรดนะครับก็ขอบคุณครับในช่วงที่2นี้นะครับมีคำถามไหมครับยินดีครับผมฮะที่จะให้รายละเอียดต่างๆครับครับผมยินดีครับอาจารย์ครับเชิญครับน่าประทับใจมากนะครับก็คือระบบใหญ่มากแล้วก็ทีนี้ผมมีประเด็นเรื่องของความสม่ำเสมอของเรื่องของสภาพแวดล้อมเพราะว่าเนื่องจากผมเข้าใจว่าด้วยเทรนด์ในปัจจุบันเวลาทำ plant factory เนี่ยส่วนมากหลายบริษัทมุ่งไปในเขาเน้นในเรื่องของ modularity ของตัวระบบค่อนข้างมากก็คือเหมือนอาจารย์โกไซก็เคยพูดเรื่องของ uniformity เรื่องนี้บ่อยๆว่าเป็นประเด็นสำคัญในนี้อย่างยกตัวอย่างที่อาจารย์โชว์ให้ดูตัวห้องใหญ่นี่มันยาวมากนะคือระดับ32เมตรเนี่ยเอาขึ้นกลับให้ใหม่ครับผมเมื่อกี้อาจารย์เมนชั่นมานิดนึงละเรื่องของปุ๋ยใช่ไหมครับอาจารย์คือมันยาวมากมันไม่สามารถที่จะทำลวด
รวดเดียวไปหมดได้อะไรเงี้ยทีนี้ผมก็ยังคิดอยู่ว่าในเรื่องของไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการโฟลว์ของอากาศเอ่ยเรื่องของอุณหภูมิเอ่ยอะไรเงี้ยไอ้ความสม่ำเสมอตรงเนี้ยครับในซิสเต็มตรงเนี้ยครับจะไม่แน่ใจว่ามันจะเกิดขึ้นได้ยังไงหรือว่าที่ญี่ปุ่นที่เขาดีไซน์มาเนี่ยฮะเขาดีไซน์เรื่องพวกนี้ยังไงเนี่ยครับเดี๋ยวเรามาดูนะเดี๋ยวผมจะดีครับอาจารย์คำถามอาจารย์ดีมากเดี๋ยวผมจะแนะนำให้เราทำการทดสอบอุณหภูมิในห้องนี้เราทดสอบแล้วก็ทึ่งนะครับห้องเนี่ย32แค่ชั้นนะครับแต่ตัวห้องจริงเนี่ยมันยาวประมาณ40เมตรนะครับนะแล้วกว้างห้องกว้างประมาณเท่าไหร่เตียงประมาณสัก15เมตรนะฮะห้องเราวัดอุณหภูมิของเขานะฮะบวกลบไม่เกิน1องศาครับทั้งบนข้างล่างแบบทิศทางห่างกันเนี่ยไม่เกิน1องศาในพุ่มนอกพุ่มครับซึ่งเทคโนโลยีแบบนี้ทำยากแต่พอเขาลองมากลับมาดูนะครับวิธีการของเขาคือทำยังไง1นะครับระบบทั้งหมดเนี่ยนะครับเป็นคาร์แสนหมดนะครับคาร์แสนนะฮะคาร์แสนการกรองอากาศเขาใช้ระบบคือ1ก็คือมีติดตั้งหัวจ่ายแอร์ที่ถี่อันที่2ใช้วิธีตรงหัวแปลงอะฮะเราจะเห็นว่ามีท่อใหญ่ๆสักประมาณฟุตนึงอะฮะเป็นการติดพัดลมแต่พัดลมตัวนี้ก็เก่งนะถ้าเป็นเมืองไทยเนี่ยพัดลมมันคงเสียงหนวกหูเลยแต่นี่มันเงียบนะครับพัดลมมันจะดูดอากาศแล้วก็กระจายเข้าท่อภายในชั้นทุกชั้นแล้วก็เป็นถุงลมฮะถุงลมเล็กๆแล้วมีเจาะรูโดยสม่ำเสมอมันจึงทำให้เกิดการกระจายอากาศเดี๋ยวเรามาดูนะครับต้องเอาตรงหัวมุมครับหัวมุมถึงจะเห็นเดี๋ยวเลื่อนหัวมุมหน่อยครับนี่อะไรเห็นท่อนี่นะครับนี่คือดันมองด้านข้างท่อเนี่ยเป็นตัวกระจายอากาศให้สม่ำเสมอแล้วมีการเจาะรูเล็กๆเข้าไปครับไปดูตรงหัวมุมหน่อยครับแล้วเราจะเห็นตัวการติดตั้งท่อเขาเรามาดูนี่ครับอุโมงท่อลมครับนะแต่ในอุโมงท่อลมเขานะครับนี่ฮะอุโมงท่อลมเขามาปั๊บเนี่ยนะครับเขาก็จะดูดอากาศจากตรงนี้แล้ววิ่งผ่านเส้นทั้งหมดเข้าไปนะครับนะขณะเดียวกันแล้วเนี่ยเราจะเห็นได้ว่าพวกนี้เขามีเทคโนโลยีละเอียดอ่อนอย่างเช่นที่ผมบอกว่าไอ้ธาตุอาหารนั้นมันเสมอกันเขาก็มีการคำนวณนะครับว่าเท่าไหร่จากนี่ไปถึงนี่อย่างไรแล้วเขาก็มีซิสคือนอกจากระบบมันจะต้องมีซิสเต็มปลูกด้วยนะครับซิสเต็มปลูกเนี่ยครับมันก็จะต้องดูว่ายกตัวอย่างนะเราคิดง่ายๆหลักทฤษฎีคือหลักโลจิกเลยนะการคิดเป็นเหตุเป็นผลถามว่าพืชต้นเล็กกับพืชต้นใหญ่อันไหนใช้ธาตุอาหารเข้มข้นกว่ากันครับต้นใหญ่นะเพราะนั้นถ้าอย่างนั้นอย่าไปไหนครับกลับมาที่เดิมก่อนกลับไปห้องห้องเดิมก่อนทำไมเราจะถามบอกว่าหัวแปลงที่ให้ธาตุอาหารใหม่ๆควรเป็นพืชต้นเล็กกับต้นใหญ่ครับต้นใหญ่แล้วก็ท้ายแปลงเป็นต้นเล็กแล้วก็ค่อยปลูกแล้วก็ดันมาเรื่อยมันมีซิสเต็มแบบอัตโนมัติที่เข้าใจได้แต่พวกนี้เป็นโน้ตฮาวติดที่เขาไม่ได้บอกใครแต่ต้องอาศัยโลจิกในการเข้าใจในการพัฒนาเนี่ยเรามาดูเห็นไหมครับเนี่ยเขาจะใช้ปลูกนะครับแล้วก็ไล่ระบบไปนะเพราะนั้นระบบของเขาเนี่ยทางฝั่งต้นใหญ่ก็จะให้อาหารเข้าไปใหม่เพื่อเพราะนั้นอาหารมันก็จะได้เฉลี่ยเลยครับต้นใหญ่กินเยอะลูกก็กินไปน้ำเยอะๆไปอย่างเงี้ยฮะมันก็ซิสเต็มมันก็จะมีในระบบและขณะเดียวกันอย่างที่อาจารย์บอกว่าเขาใช้รีซอร์สอย่างคุ้มค่าก็คือเขาจะเติมอาหารให้ไปเนี่ยทุกอาทิตย์ชุดนี้ของสวทช.เองเนี่ยมันเป็นเทคโนโลยีแบบประกอบนะครับไปช้อปปิ้งมาจากหลายบริษัทครับผมบริษัทนี้อันนี้ดีระบบปลูกดีขอบริษัทแบบนี้มาสายไฟเอาแบบนี้นะเอาของอีกที่นึงมาเชลเอาแบบนี้นะคือเอามารวมตัวกันเอาของทั้งหมดที่มีคุณภาพมารวมตัวกันครับนะหรือเนี่ยครับระบบนะครับระบบต่างๆเนี่ยอย่างโฟมเนี่ยครับโฟมเนี่ยเขาไม่ใช่เกรดโฟมแบบบ้านเราประเภทแบบใช้ไป 2-3 รอบเม็ดโฟมกลมๆหลุดนะครับอันนี้พิสูจน์นะครับเราไปมันเนี่ยนะเราไปเทรนนิ่งกันเขานะเขา4ปีโฟมเขาใช้เนี่ยครับยังไม่เสื่อมสภาพเลยครับเพราะนั่นนี่เองเห็นได้ว่าอันนี้คือระบบน้ำเพราะมันมีการออกแบบร่วมกับกระบวนการคิดของกระบวนการใช้งานอยู่ด้วยนะครับผมนะฮะครับได้ครับอาจารย์ครับยินดีครับครับประเด็นเรื่องของไฟเนี่ยฮะเนื่องจากว่าผมเห็นมีไฟอยู่หลายตัวที่เป็นชิปผสมอะครับทีนี้คือตามปกติเวลาวางระบบไฟแล้วมีชิปผสมเข้ามาเยอะเนี่ยปัญหาหนึ่งก็คือไลฟ์สเปนของชิปแต่ละตัวเนี่ยไม่เท่ากันทีนี้เนี่ยผมไม่แน่ใจว่า เวลาวางซิสเต็มแบบนี้ปุ๊บเนี่ยโอเคตอนใช้เป็นช่วงปีแรกคุณภาพแสงเราได้แบบหนึ่ง
พอผ่านไปอีกสักปี2ปีเราปรับเหมือนเดิมแต่ว่าคุณภาพแสงมันอาจจะไม่เหมือนเดิมหรือเปล่าครับเพราะว่าอย่างยกตัวอย่างอย่างกรณีที่เราที่เป็นที่รู้กันในคนที่ทำไฟก็จะรู้ว่าชิปสีเขียวเนี่ยอายุสั้นที่สุดแล้วพอใช้ไปปุ๊บเนี่ยพอคุณภาพมันดรอปลงทีนี้พอเราจะปรับเหมือนเดิมนี้มันไม่ได้ละยิ่งถามเยอะก็จะได้ความรู้ไปเยอะถ้าไม่ถามก็ไม่รู้จะมาบอกไม่ได้นึกก็จะบอกนะคราวนี้มันดูนะเราจะถ้าเราเข้าใจระบบการเรียงชิปเขาปั๊บเนี่ยเราจะเข้าใจเขาเลยอันที่หนึ่งสมมติว่าตอนนี้เขาเรียงสีน้ำเงินกับสีแดงเขาด้วยกันถามว่าสีไหนพลังงานเยอะครับม่วงขาวน้ำเงินเขียวน้ำตาลแดงอันไหนพลังงานสูงน้ำเงินพลังงานสูงเขาเรียงอย่างนี้ครับถ้าผมจำไม่ผิดนะประมาณนะน้ำเงิน1แดง2น้ำเงิน1แดง2ก็แสดงว่าเขาได้ประเมินการกระจายความร้อนนะขณะเดียวกันตัวนี้เองที่แผงไฟเขาเนี่ยนะครับมันมีปีกครับปีกกระจายความร้อนแล้วอีกอันนึงไอ้นี่ก็เป็นความลับของเขารู้โดยบังเอิญถ้าเป็นคนไทยเหรอครับเราก็ปล่อยกระแสพลังงานเต็มกำลังหมดเลยครับหลอดมันจะอายุการใช้งานเท่าไหร่ก็คิดอันทีหลังนี่เขาไม่ได้ปล่อยกำลังทั้งหมดนะครับเขาปล่อยพลังกำลังไฟเนี่ยประมาณ 90% ของกำลังทั้งหมดแล้วทำให้อายุการใช้งานของหลอดเนี่ยมันได้ 50,000 ชั่วโมงแต่ถ้าปล่อยเต็มกำลังเนี่ยอายุการใช้งานของหลอดนี่จะเหลือแค่ 30,000 ชั่วโมงนะมันมีการคำนวณออกแบบพวกนี้อยู่ในระบบของเขาเพราะนั้นเองผมได้บอกว่ามันเป็นการคิดที่ละเอียดอ่อนมากเพราะนั้นอยากให้ของคนในเมืองไทยเนี่ยเวลาจะเริ่มทำพวกนี้ต้องคิดแทงทะลุคิดหน้าคิดหลังคิดซ้ายคิดขวาเหมือนที่ในหลวงคงบอกท่านจะต้องคิดให้รอบด้านให้ได้นะฮะองค์ความรู้เหล่านี้มีแต่เราเนี่ยจะคิดได้ถึงหรือไม่นะครับหรืออย่างนี้นะครับเราอยู่เนี่ยไอตัวเขาก็ยังมีแผ่นสะท้อนแสงเขานะครับแผ่นสะท้อนแสงเขาก็มีคุณภาพของการสะท้อนแสงสูงนะครับ 20% สะท้อนแสงได้ก็จะลดพลังงานได้สูงนะครับนะรวมถึงเนี่ยเขาออกแบบตรงนี้เลยนะครับเราจะเห็นได้ว่าทำไมเขาไม่ตั้งแสงตั้งไฟแนวนี้ครับกับตั้งไฟแนวขวางเราคิดว่าเพราะอะไรครับอันนี้มันมีเห็นไหมทุกจุดที่วางเนี่ยมีคำตอบมีการคิดหมดถ้าตั้งไฟแนวนอนตั้งไฟแนวนอนมันจะเกิดอะไรหลอดที่อยู่ตรงกลางการระบายอากาศเป็นไงครับอันนี้มันได้อากาศระบายอากาศสม่ำเสมอเท่ากันหมดทุกหลอดเลยครับเห็นไหมครับวิธีการคิดของเขามันมีการกระจายตัวที่สม่ำเสมอมากหรือเราเคยพยายามบอกเฮ้ยติดหลอดให้ชิดแบบนี้หน่อยสิยังไงวิศวกรเขาบอกไม่ได้ไม่เอาเพราะว่าเขาได้คำนวณค่าความร้อนที่เกิดขึ้นและการกระจายตัวของความร้อนออกมาแล้วนี่คือทำให้เราทึ่งว่าเฮ้ยเราตรวจรับเนี่ยนะเราวัดสภาพแวดล้อมนะในทรงพุ่มและนอกทรงพุ่มมันเท่ากันซึ่งปกติแล้วเนี่ยเชลเมืองไทยเนี่ยวัดยังไงก็ไม่เท่ากันนั่นพอเห็นเทคโนโลยีนะฮะนี่ระดับลึกๆอาจารย์ถามมาอาจารย์ก็จะได้ความลึกเข้าไปเรื่อยๆครับเชิญครับอาจารย์ผมสนใจตัวที่เป็นแอร์ดักที่ออกมาเนี่ยครับเมื่อกี้อาจารย์บอกว่าเขาติดตั้งแอร์ถูกไหมฮะอยู่ข้างบนด้วยเป็นที่ท่อใหญ่ที่ซอร์สของอากาศเนี่ยครับที่มันเป็นตัวเดียวกันที่ติดกับแอร์หรือว่าแยกออกจากกันที่ติดกับแอร์ครับที่ติดกับแอร์ใช่ไหมเขานี่เราไปดูนะเขามาเปิดป่องตรงนี้แล้วแอร์อยู่ตรงนี้เลยแอร์เนี่ยถามบอกว่าเวลาแอร์มันมาปั๊บป่องนี้มันมีดูตัวดูดใช่ไหมทุกอันมันก็จะแอร์แทนที่มันจะวิ่งเข้าตรงกลางมันวิ่งเข้าป่องหมดเลยครับมันดูทุกอันเข้าป่องแล้วอาศัยท่อเล็กลำเลียงต่อแล้วเวลาพ่นออกนี่คือเจาะแบบ360องศาหรือเจาะแบบแค่2ซ้ายขวาด้านข้างที่ปล่อยออกโฟลว์ของอากาศที่ออกเจาะแบบมันมีผนังด้านหนึ่งสูงขึ้นมาครับแต่เปิดประมาณสัก270องศาโอเคครับอันนี้ไม่ได้สนใจเรื่องวินสปีดใช่ไหมสนใจด้วยครับวินสปีดก็กำหนดครับวินสปีดเนี่ยเรากำหนดไว้ที่ 0.2 เมตรต่อวินาทีครับซึ่งมันจะอยู่ในระยะที่การสะท้อนแสงจะสูงที่สุดได้ครับครับขอบคุณครับอาจารย์ครับอันนั้นเราเริ่มเห็นนะครับเชิญครับผมขอถามเรื่องของสารละลายนะครับที่ใช้เนี่ยมีสูตรไหมครับว่าโฟลว์เรทมันต้องประมาณสักเท่าไหร่ต่อรางนะครับแล้วก็ปริมาณน้ำที่ใช้เนี่ย
พราะผมทำไฮโดเรามีสูตรว่าผักต้นหนึ่งเนี่ยควรจะต้องมีน้ำสต็อกในถังสต็อกเราเนี่ยเท่าไหร่อ่ะเดี๋ยวนี้เรามาดูนะเรามาดูคำนวณสต็อกเองง่ายๆนะครับรางเนี่ยเราใส่น้ำรางเนี่ยสูง8เซนใส่น้ำ6เซนนะครับความยาวเนี่ย15เมตรนะครับรางกว้าง50เซนนะเราจะเริ่มเห็นน้ำในสต็อกนี่แล้วนะครับนะข้างล่างมีแท้ง500ลิตรอยู่ในแท้ง500ลิตรอยู่แล้วแท้งเนี่ยมี2แท้งแท้งนึงเป็นแท้งน้ำที่จะดูดเข้าและแท้งนึงเป็นแท้งน้ำเก็บลงมาถ้าบ้านเราก็เป็นแท้งเดียวเลยครับแต่ที่เนี่ยเขาเอาลงมาทิ้งไว้1แท้งก่อนแล้วใน1แท้งเนี่ยมีการดูดเพื่อไปกรองก่อนที่เอากลับไปสู่แท้งที่เป็นแท้งดูดก่อนดูดเข้าเพราะนั้นถ้าเราเห็นอย่างนี้แล้วเราดูจำนวนเท่าของน้ำเราจะเริ่มรู้โฟเลตที่จะสำรองแล้วหมุนเวียนได้แต่บอกว่าโฟเลตเดี๋ยวต้องจริงๆต้องเกรงใจไม่อยู่ต้องถามต้องเกรงใจเรากำหนดโฟเลตใน TOR ไปนะครับตอนตัวแต่จริงโฟเลตนะก็มาจากคัมภีร์ไบเบิลอาจารย์โคไซเนี่ยแหละครับนะครับถึงได้บอกว่าคัมภีร์ไบเบิลอาจารย์โคไซถอดมาแล้วสร้างเนี่ยใช้งานได้จริงนะครับอันนี้เดี๋ยวพี่ลองไปคำนวณนะฮะแล้วพี่จะสร้างโฟเลตอีกเรื่องเดียวครับอยากทราบว่าสารละลายที่ใช้เนี่ยจะต้องมีการเปลี่ยนไหมครับไม่ถึงใช้ไป1อาทิตย์2อาทิตย์3อาทิตย์ต้องเปลี่ยนทั้งหมดไหมฮะหรือใช้ได้ตลอดเลยสารละลายที่ใช้เนี่ยครับตามเทคโนโลยีญี่ปุ่นเนี่ยจะปลูกต่อเนื่องกันไปประมาณ6ครอบแต่ใน6ครอบเนี่ยเขาเนี่ยแต่นี้ต้องบอกก็ขึ้นอยู่กับพืช นะถ้าเป็นผักสลัดเนี่ยเขาจะทุกๆสัปดาห์เขาจะเติมธาตุอาหารกลับเข้าไปให้ธาตุอาหารกลับเข้าไปเต็มกับค่าที่มันหายได้ใช้ไปจะเห็นได้ว่าทำไมเขาถึงใช้ได้6ครอบผมเพราะว่าเขามีการมี2ถังนี่แหละถังนี้มันลงมาถังแรกแล้วมันกรองก่อนเอาไปใส่ถังที่2บ้านเราอ่ะถังเดียววนอยู่นั่นน่ะก็ตีของสกปรกและของสะอาดอยู่ตรงนั้นน่ะนะครับนะเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเราสร้าง2ถังขึ้นแล้วก็เอามาทรงทิ้งก่อนแล้วก็กรองขึ้นไปใส่ถังสะอาดอีกครั้งนึงแล้วถึงจะเอาขึ้นข้างบนนะอันนี้ก็เป็นเทคโนโลยีที่เขาทำไปครับครับครับเชิญครับจะมาเรียนใหม่ไหมครับอาจารย์คะขอย้อนไปที่มาตรฐานของสมุนไพรค่ะครับคือถ้าจะส่งออกนี้ต้องใช้มาตรฐานไหนคะแล้วถ้าใช้ในประเทศนี่ใช้มาตรฐานไหนแล้วมีที่ไหนตรวจคะจริงๆแล้วตอนนี้มาตรฐานสมุนไพรเนี่ยก็เขาพื้นฐานเขาก็ GAP GMP นะครับนะแต่มาตรฐานตัวจริงของสมุนไพรเองเนี่ยสำหรับแต่ละประเทศไม่เหมือนกันนี่จะเข้าสู่ระบบของการค้าเขาแต่มันก็จะมีการตรวจสารโลหะหนักแล้วก็มีสารสำคัญที่เป็นตัวบ่งชี้ในการซื้อขายอย่างสมมติว่าถ้าเราซื้อใบบวกก็เป็นเอซิลโคไซคือคูมินพวกนี้จะมีค่ากำหนดอยู่แต่ถามว่ามาปัจจุบันเนี้ยหน่วยงานที่ออกมาตรฐานของประเทศไทยตัวเนี้ยยังไม่ได้มีใครทำเป็นมาตรฐานชัดเจนเพียงแต่ว่าเราคงต้องไปดูมาตรฐานลูกค้าที่เราจะส่งออกแล้วเราก็กำหนดมาตรฐานตัวนั้นไปอาจารย์คะอย่างนี้เราอิงมาตรฐานของ WHO เวลาทำเนี่ยได้เลยไหมคะหรือว่าอันนั้นก็เป็นขั้นพื้นฐานนะครับแต่ WHO เนี่ยถ้าเราเข้าสู่ยุโรปเนี่ยบางมาตรฐานก็ยังต่ำกว่าที่ยุโรปต้องการครับนะขอให้ไปอิงตลาดนะครับที่เราต้องการส่งนะครับได้จะอาร์มขอเรียนถาม2คำถามนะครับคำถามแรกคือถ้าเกิดเอกชนต้องการขอถ่ายทอดนี่ถ่ายทอดได้ลึกแค่ไหนครับในเทคโนโลยีดีไซน์นะครับแล้วก็อีกคำถามนึงคือถ้าเกิดโรคและแมลงระบาดอาจารย์มีแผนจัดการยังไงครับเรามาดูนะครับเอกชนต้องการถ่ายทอดนะครับสวทช.เองเนี่ยจริงๆแล้วการจัดตั้งพรบ.สวทช.เนี่ยเราต้องมุ่งที่จะต้องนำเทคโนโลยีเข้าสู่ภาคเศรษฐกิจและภาคสังคมนะครับสวทช.มีกระบวนการถ่ายทอดนะครับทั้งให้คำปรึกษานะครับร่วมวิจัยรับจ้างวิจัยนะครับร่วมลงทุนนะครับนะอันนี้ก็ต้องแล้วแต่ที่หน่วยงานเอกชนอยากจะได้แพ็กเกจเทคโนโลยีอย่างไรนะครับเรามองตัวนี้เองเนี่ยเป็นเทคโนโลยีตัวที่สวทช.มาทำงานร่วมกันทั้งองค์กรกันแล้วก็พยายามจะถ่ายทอดเป็นแพ็กเกจเทคโนโลยีนะครับสำหรับผู้ที่จะคอนแทครับการถ่ายทอดครับTMC ครับให้ใครเป็นโนดคอนแทคดีครับเอาโทรศัพท์ใครครับเชิญบอกหน่อยครับเดี๋ยวยังไงผู้การท่านไหนสนใจเดี๋ยวติดต่อได้ที่ผมก็ได้ครับที่ผมเบอร์อะไรนะครับที่ผมครับเบอร์หมายเลขโทรศัพท์นะครับ088ครับ239-8224นะครับชื่อดร.สุทธิรัตน์นะครับครับผมนะฮะเราตอนชุดนี้เราทำงานแพ็กเกจเทคโนโลยี TMC เข้มแข็งนะครับหวังที่จะเอาเทคโนโลยีตัวนี้ลีดนำประเทศไทยส่งกำลังคนวันนี้ที่เราจัดงานทั้งหมดเนี่ยนะครับ TMC เป็นเจ้าภาพจัดนะครับผมเป็นผู้ซัพพอร์ตเทคโนโลยีครับ
อ่ะเมื่อกี้คำถามที่สองอามถามว่าอะไรนะครับอ๋อโรคแมลงนะการจัดการโรคแมลงเอาไปดูนะครับโรคแมลงนะครับเรามาดูการจัดการขั้นที่1ก่อนนะครับเรื่องของ sanitary นั้นที่1ก็คือการจัดการความสะอาดของคนเรื่องที่2คือน้ำทั้งหมดเป็นน้ํา RO เรื่องที่3คืออากาศผ่านฟิลเตอร์ขาดแสงเรื่องที่4ก็คือเมื่อเข้ามาเสร็จปั๊บมีระบบฆ่าเชื้ออย่างนี้ครับน้ํามีระบบโอโซนฆ่าเชื้อมีระบบ UV ฆ่าเชื้อในน้ํานะครับมีระบบกรองอีกครั้งนึงนะครับอากาศมีระบบโอโซนมีระบบ UV ปกป้องตามบริเวณประตูต้องไปแถวประตูเอาห้องใหญ่จะเห็นแล้วก็ห้องใหญ่ไปที่เดิมนี่นะครับเราเห็นแผ่นเหลืองๆนี่ไหมครับแล้วก็มีตัวแผ่นเหลืองๆอย่างนี้ฮะแล้วก็แผ่นพ่อฟ้านะครับเอาไว้ทดสอบประชากรของแมลงที่เข้ามาในห้องถ้าเราเริ่มเห็นประชากรมันเป็นจุดเล็กๆปัญหาพื้นฐานเนี่ยมันไม่ใช่แมลงเป็นตัวครับมันเป็นเพี้ยไฟไรแดงแล้วมันมองไม่เห็นแล้วพวกเนี้ยพาปิดกิจการมาเยอะแล้วนะครับเราก็จะเห็นประชากรถ้าเราพบประชากรพวกนี้คิดว่าควรทำไงดีครับปิดห้องปิดทั้งระบบเลยครับวิธีของเขาคือปิดทั้งระบบพอปิดทั้งระบบเสร็จปั๊บหลังจากนั้นก็ทำการฆ่าเชื้อระบบฆ่าเชื้อเองก็มีระดับการฆ่าเชื้อนะครับถ้าเราเป็นเทคโนโลยีโบราณแบบว่าเราก็คือใช้ฟอร์มาลีนกับด่างลับจีมถ้าเป็นแต่เทคโนโลยีที่นี่เขาไม่ได้ใช้นะครับเขาใช้โอโซนในการฆ่านะครับใช้โอโซนเป็นหลักนะครับผมครับอันนี้ก็เป็นระบบที่เราเห็นแล้วก็เข้าออกเนี่ยก็จะเห็นได้ว่ามันจะต้องทำผ่านระบบชาวเวอร์ระบบสเปรย์สาอัปสเปรย์ฆ่าเชื้อนะครับอันนี้ก็คือเป็นระบบการป้องกันการติดเชื้อครับผมแต่สำคัญนะผมบอกได้เลยว่าระบบดีอย่างไรเนี่ยสิ่งสำคัญคือวินัยคนวิธีก็คือเห็นทันทีแล้วต้องจัดการทันทีครับผมนะครับผมครับเชิญครับมีคำถามไหมครับต้องเชิญครับพี่ขออนุญาตถามด็อกเตอร์นะครับขออนุญาตกลับมาที่เรื่องของสารอาหารครับที่บอกว่าที่ญี่ปุ่นเนี่ยในระบบ PFAL เนี่ยเขาใช้สารอาหารกันถึง6ขอบคำว่าขอบนี่คือรอบการปลูกใช่ไหมครับถ้า1รอบการปลูก30วันก็คือ6เดือนถึงจะจัดการหมายถึงทิ้งสารอาหารนั้นไปครับขออนุญาตเรียนถามถึงระบบการกรองครับเขาใช้ระบบไหนในการกรองครับระบบการกรองที่ว่าถัง1ถัง2เนี่ยฮะถัง1ถัง2เนี่ยที่กรองเนี่ยเขาไม่ได้กรองแบบไม่ได้กรองแบบเหมือนขนาดฟิลเตอร์หยาบนะเป็นแค่ฟิลเตอร์หยาบๆเองครับผมเพื่อจะมันจะปกติมันจะมีไอ้พวกนะฮะพวกตะไคร่พวกไอ้เหมือนในตัววุ้นๆลื่นๆอะไรนะมาพวกนี้จะถูกกรองทิ้งไว้ในถังที่1หมดครับเพราะนั้นพอถังที่2เราเข้าไปดูปั๊บมันก็จะเป็นน้ําสะอาดเหมือนน้ําเราผสมใหม่ครับคือตั้งใจกรองพวกนั้นออกแต่มันไม่ได้ถึงว่าจะกรองสารแบบฟีนอลิกคอมพาวหรืออะไรพวกนี้ออกนะครับครับขออนุญาตอีกหนึ่งคำถามครับแล้วในระหว่าง6เดือนเนี่ยที่ใช้สารอาหารเดิมอยู่เนี่ยแล้วเราจะทราบได้ยังไงว่าสารอาหารตัวไหนที่มันหายไปครับวัดครับผมมีต้องใช้วิธีการตรวจวัดมีเครื่องมือในการตรวจวัดจริงๆแล้วเครื่องมือตรงนี้ขั้นพื้นฐานที่เขาวัดที่เขาเติมธาตุอาหารเข้าไปก็คือเขาใช้ EC เป็นตัววัดแต่จริงๆแล้วเนี่ยเราต้องไปตรวจอีกครั้งหนึ่งที่เป็น NPK ธาตุอาหารหลักธาตุอาหารรองอีกครั้งหนึ่งนะครับนะถึงจะได้มันถึงได้ว่าจริงๆแล้วเนี่ยแพนเดอรี่เวลาพัฒนาขึ้นมาเนี่ยเขาถึงได้บอกว่ามันไม่ใช่ว่า1แพนเดอรี่จะปลูกอะไรสเปะสปะไปทั่วเลยแต่เขาเนี่ยพยายามทำเข้าใจ1ครอบเนี่ยชัดเจนจนเข้าใจรู้นิสัยมันว่าแต่ละสเต็ปมันใช้อะไรแล้วเขาก็จะให้มันเป็นระบบแบบนั้นแล้วกระบวนการออกแบบแพนเดอรี่เนี่ยที่ทำต้นทุนต่ำเนี่ยถ้าเรารู้ว่าเราจะปลูกอะไรเนี่ยแล้วออกแบบแพนแฟคทอรี่ให้ตรงกับที่พืชต้องใช้เนี่ยต้นทุนการสร้างแฟคทอรี่จะต่ำลงมาอย่างรวดเร็วเลยนะครับนะตรงนี้ก็เป็นสิ่งที่พูดง่ายเรียนรู้เข้าใจเพราะว่าถ้าเราจะเข้าสู่ AI ได้เนี่ยเราต้องเข้าใจพืชตัวนั้นจนกระทั่งรู้นิสัยมันอย่างชัดเจนนะครับแล้วพอเข้าไปเรื่อยๆนะครับยกตัวอย่างอาจารย์โกไซก็มีคำแนะนำหลายๆส่วนนะครับยกตัวอย่างเช่นหลังๆอาจารย์โกไซก็จะบอกว่าแสงไฟเนี่ย LED เนี่ยแสงสีเช้าเราก็ได้ยินนะแสงสีขาวก็พอประเด็นก็คืออย่างนี้แสงสีขาวแล้วเราไปเติมแสงอีกนิดหน่อยสำหรับชนิดของพืชอันนี้ก็จะพอเพียงสำหรับการผลิตแล้วเพราะอะไรเรามาดูถึงแม้เราจะออกแบบไฟให้เลิศหรูแต่พอเราต้องการเข้าสู่ระบบการผลิตเชิงการค้าจริงต้นทุนค่าการออกแบบและค่าจ้างทำไปแบบนั้นมันสูงมากแต่ถ้าเราใช้ไฟที่เป็นคอมเมอร์เชียลได้ที่เป็น LED แบบการใช้งานในบ้านได้เนี่ยต้นทุนมันจะถูกกันเป็นไม่รู้กี่เท่าตัวเลยนะครับแล้วถ้าอยากได้อะไรพิเศษก็ไปเติมอีกนิดหน่อยเอากับหลอดแบบเฉพาะทางเอานิดหน่อย
นะครับนะพวกนี้ก็จะเป็นวิธีการลดต้นทุนได้แล้วก็จะมีอีกหลายๆอย่างพอเราทำไปผมเนี่ยหลายๆส่วนตอนแรกเราก็ถามอย่างเช่นอาจารย์มีสูตรอาหารอะไรที่แตกต่างไหมนะสูตรไหนก็ใช้ได้เรารู้ไหมจะไปสูตรไหนก็ใช้ได้ยกตัวอย่างเช่นเราถามเราลงไปดูในแปลงสวนบ้านเราดินแถวนั้นน่ะพืชเป็นกี่ชนิดขึ้นได้แต่มันมีสภาพการเข้าใจสภาพแวดล้อมทำให้พืชดูดธาตุอาหารที่ไม่เหมือนกันขึ้นมามันเริ่มเข้าใจอะไรเขาไหมฮะเขากับไม่ค่อยคอนเซนเตรตกับธาตุอาหารมากนะแต่ไปคอนเซนเตรตกับสภาพแวดล้อมที่จะคุมให้พืชใช้ธาตุอาหารเหล่านั้นนี่คือกระบวนการคิดของเขาที่ทำให้กระบวนการซิสเต็มมันเริ่มง่ายขึ้นจังโกไซเคยบอกว่าแฟคทอรี่ที่ดีเนี่ยต้องไม่ทำอะไรเลยน้ำก็ไม่ต้องไปวนมันหรอกอันนี้ก็เป็นความท้าทายนะที่กำลังส่งให้คิดว่าทำไงที่ม้ามันจะดูดแอบซอบมาแล้วมันมีการถ่ายเทอากาศได้ด้วยอะไรเงี้ยนะพวกนี้เองเนี่ยเป็นระบบที่กำลังมุ่งที่จะพัฒนากันขึ้นมาให้มันง่ายพร้อมใช้ให้มากขึ้นครับผมพอขอบคุณครับได้ครับเชิญครับผมเดี๋ยวต้องขออนุญาตพักเบรกในช่วงนี้นะคะมีคำถามอีกไหมครับงานเวทนาวิจัยด้านนี้จริงๆแล้วนะหนังสืออาจารย์โคสัยเขียนชัดมากนะครับเรื่องอุณหภูมิเรื่องความชื้นนะครับเรื่องเดนซิตี้ของพืชนะครับนะเราจะเห็นได้ว่ากลางวันกลางคืนความชื้นมีผลนะครับทำให้พืชต้นยืดต้นพุ่มทรงพุ่มเตี้ยอุณหภูมิของรากของต้นต่างกันพวกนี้ก็แตกต่างกันเพราะนั้นระบบนี้เองเนี่ยพวกนี้การกระจายจะสม่ำเสมอถ้าหากว่าเวนติเลชันได้ดีนะครับในระบบของเราเองเนี่ยเราเซตไว้ที่ 70% ความชื้นเหตุอะไรที่เซตที่ 70% ความชื้นถ้าสูงกว่านี้โอกาสการลาเนี่ยจะเจริญเติบโตได้ดีแต่ในเดียวกันถ้าต่ำกว่านี้เองเนี่ยปากใบมันจะปิดพอใบปิดการสังเคราะห์แสงก็จะน้อยเพราะนั้นพวกนี้งานทางด้านฟิสิโอต้องเข้ามาช่วยนะครับนะเราก็จะเซตเอาไว้แล้วก็พวกนี้เองก็จะมีคริติคอลพอยต์ของแพนแฟคทอรี่ถ้าใครจะทำสร้างแพนแฟคทอรี่และท้าทายความสามารถแพนแฟคทอรี่นะครับก็บอกเรามาดูนะครับสมมติว่าอุณหภูมิที่เราใช้กันคือ30 20นะครับถ้า30ต้องเซตความชื้นให้ได้ต่ำลงมา60ให้ได้ถ้า20ต้องเซตความชื้นให้ได้สูงถึง90ให้ได้อันนี้คือคาปาซิตี้สูงสุดที่แพนแฟคทอรี่จะทำได้กันมันคือสุดขั้วของเคิร์ฟการควบคุมสภาพแวดล้อมเพราะนั้นถ้าแพนแฟคทอรี่เหล่านี้สร้างได้อย่างนี้ปั๊บเราก็จะสามารถออกแบบแพนแฟคทอรี่ตามสภาวะแวดล้อมที่เราอยากได้ทั้งหมดได้นะครับเรามาดูน้ำตามหลักความจริงคืออุณหภูมิสูงน้ำจะระเหยเยอะแต่พออุณหภูมิสูงเราต้องพยายามดึงน้ำให้น้อยเพราะนั้นแสดงว่าต้องมีเครื่องฮูมิดิฟายเออร์ดีฮูมิดิฟายเออร์อยู่ขณะเดียวกันอุณหภูมิต่ำต้องการความชื้นขึ้นก็ต้องมีฮูมิดิฟายเออร์ขึ้นนะครับอันนี้ก็เป็นหลักการที่เขามีในระบบแพนแฟคทอรี่กันนะครับนะที่สมบูรณ์แบบครับผมครับแต่บ้านเราเนี่ยส่วนใหญ่คือติดแอร์หนึ่งเครื่องที่เหลือความชื้นแล้วแต่ธรรมชาติสร้างสรรค์ครับเช่นยังให้ก่อนได้ครับได้ครับต้องขอแล้วนะคะเพราะว่าเพื่อให้การดำเนินรายการวันนี้ได้ตามเวลาเนาะเราคำถามปิดท้ายให้คำถามปิดท้ายแล้วกันนะครับนะขอคำถามปิดท้ายแล้วจ้ะครับผมไม่ได้เดี๋ยวพี่ไปบีฟข้างหลังสั้นๆระบบปลูกใช่ไหมเอาระบบปลูกหรือระบบห้องครับครับระบบปลูกใช่ไหมครับการคลีนนิ่งเนี่ยนะครับนะคลีนนิ่งเราจะเห็นได้ว่านะสิ่งสำคัญก็คือเรามาดูนะฮะตัวสำคัญของการคอนทามิเนตที่หลักก็คือน้ำที่ใช้เลี้ยงเนี่ยแหละครับตัวคอนทามิเนตเวลาใครเก็บผักเนี่ยนะครับบางคนไทยจะชอบมากเลยเก็บขึ้นมาทั้งรากครับแล้วก็ปล่อยแล้วก็เอาไปกองรวมกันกับใบผักที่สะอาดนะครับนะใบผักก็จะถูกน้ำธาตุอาหารเข้าไปเกาะนะครับเราก็รู้ว่าไนโตรเจนก็เป็นแหล่งของเชื้อจุลินทรีย์เจริญนะครับนะพวกนี้ใบผักก็จะอินเฟกนะครับเพราะนั้นกระบวนการนี้เขาก็จะเก็บนะเก็บขึ้นเป็นถาดๆนะครับก็ตัดให้หมดนะครับตัดให้หมดเสร็จแล้วก็ทำการเลาะรากเก็บใส่แพ็กเกจถุงให้เรียบร้อยนะครับนะแล้วพวกนี้เองเนี่ยพอเก็บหมดปั๊บเนี่ยน้ำสิ่งที่เขาทำเขาจะมีการกวาดกรองส
ิ่งสกปรกออกนะครับผมนะแล้วก็ใช้ระบบกรองถังข้างล่างเนี่ยช่วยทำความสะอาดนะครับพร้อมกับในถังทำความสะอาดข้างล่างเนี่ยมันจะมีหลอด UV อยู่แล้วก็ถ้าสมมติว่าเราอยากใช้โอโซนนะครับอย่าไปซื้อโอโซนเครื่องใหญ่มันจะมีโอโซนแบบเครื่องเล็กซึ่งต่อท่อเนี่ยลงถังน้ำได้ด้วยมันก็จะฆ่าน้ำฆ่าเชื้อในถังธาตุอาหารได้ด้วยเพราะนั้นเนี่ยมันก็จะคือพอเราเอาโอโซนเข้าวนในธาตุอาหารพร้อมกับ UV พวกนี้เองก็จะถูกฆ่าเชื้อในระบบปลูกได้ครับผมแล้วก็โฟมนะฮะโฟมมันก็จะถูกไปเข้าสู่ระบบล้างนะครับระบบล้างเสร็จมันก็จะมีระบบคลอรีนในการที่จะใช้ฉีดฆ่าเชื้อครับเป็นสเปรย์ 0.05% คลอรีนนะครับที่ใช้ในการฆ่าเชื้อแผ่นโฟมครับอันนี้ก็โดยประมาณของการฆ่าเชื้อนะครับผมนะฮะนั่นเดี๋ยวในเบื้องต้นของชุดของแพนทอรี่ที่สวทช.จัดตั้งขึ้นก็มีประเด็นนี้อย่างไรก็ตามนะครับถ้ามีประเด็นอะไรครับผมก็ยินดีนะครับเดี๋ยวจดเบอร์โทรศัพท์ผมไว้ก็ได้นะครับ081-985-8545ครับ081-985-8545ครับเดี๋ยวเราจะมีเวทีเสวนานะครับแล้วตอนท้ายกลับมาพบกับผมอีกครั้งหนึ่งในมุมของใครไม่อยู่ตอนท้ายนะจะเสียดายนะครับเพราะตอนท้ายเนี่ยจะให้วิธีคิดนะครับคิดอย่างไรสร้างแพนเทอรี่แล้วพัฒนาธุรกิจแพนเทอรี่แล้วอยู่รอดได้นะครับผมนะครับขอบคุณมากครับผมครับสวัสดีครับขอบคุณดร.เฉลิมพลนะคะเพิ่มเติมจากช่องทางที่สามารถสอบถามเพิ่มเติมได้เมื่อสักครู่นี้จากเปิดโทรดร.เฉลิมพลก็คือกลุ่ม LINE ที่สามารถสแกน QR code ได้ด้านหน้าห้องนะคะถ้าใครยังไม่ได้เข้ากลุ่มสามารถที่จะเข้ากลุ่มเพื่อไปฝากคำถามมีข้อเสนอคิดเห็นอะไรแลกเปลี่ยนกันได้ในนั้นค่ะ